ุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะลงสนามในโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่18ในช่วงค่ำคืนวันศุกร์วันฟรายเดย์วันนี้นะฮะสโมสรกิเลนพยองของเราจะบุกมาเยือนพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC แข่งขันกันช่วงเวลา20นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับแอดเห็นใน Facebook นะครับแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเลยละครับบางส่วนกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับบางส่วนเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่กันอยู่ใช่ไหมฮะมากระทั่งรถตู้เหมาลำกันมานะฮะบางคนก็เดินทางโดยเครื่องบินนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าพักที่โรงแรมที่พักแล้วนะฮะบางส่วนแอดเห็นนะครับโอ้โหควบมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาเชียร์ฟุตบอลในวันนี้โอ้โหใจเด็ดจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมลำพังรถยนต์เนี่ยก็ไกลแล้วนะฮะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ และกลุ่มใหญ่ๆนะครับกำลังเดินทางมากับทริปสโมสรนะครับแน่นอนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นี่น่าจะมีแฟนคลับกิเลนพยองที่อยู่จังหวัดลำปางอยู่จังหวัดเชียงรายอยู่จังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่เนี่ยมาให้กำลังใจอย่างแน่นอนคิดว่าในช่วง2ทุ่มวันนี้นะครับน่าจะเป็นบรรยากาศที่สนุกตื่นเต้นในการเชียร์ฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการรับประทานมื้อเที่ยงของเหล่าขุนพลกิเลนพยองเมืองทองทีวีเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าช่วง2ทุ่มมีโปรแกรมหนักๆที่รออยู่นะฮะอันดับตารางยังไม่ปลอดภัยนะครับอันดับ12ก็จริงแต่ว่าแต้มไม่ได้ห่างจากโซนหนีตกชั้นเลยนะครับสะดุดวันนี้มีสิทธิ์ที่จะกลับไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าเกิดคว้า3คะแนนได้วันนี้ก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับ7ชั่วคราวก่อนสำคัญมากๆเลยล่ะครับสำหรับการลงสนามในช่วง2ทุ่มวันนี้ของเหล่าขุนพลกิเลนพยองครับ